จึงวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้ศาลท่านก็ชัดเจนนะใครจะไปร้องยุบพรรคใครจะไปร้องจริยธรรมท่านชี้เป้าให้แล้วเป้าที่1คือ44คนที่เสนอพระราชบัญญัติอันที่2ก็คือกรรมการบริหารพรรคในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ส.ส.ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมท่านเอามาเชื่อมโยงกันแล้วท่านก็บอกนี่คือการกระทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลักษณะเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกันพรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อซ้อกร่อนบ่อนทําลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยร้องให้กกต.เนี่ยไปดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะต้องยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหรือไม่แจ้งขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2562ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลต้องนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยพฤติกรรมว่าการกระทำดังกล่าวรวมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมันก็คือข้อหากบฏอัตราโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตเรื่องกระบวนการเรื่องยุบพรรคเนี่ยครับไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมันได้พิสูจน์แล้วว่ากระบวนการยุบพรรคกระบวนการการตัดสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับยุบไปตัดสิทธิ์ไปนะครับก็มีคนเกิดใหม่เข้ามาสานต่อเพราะนั้นผมถึงได้เรียนว่าการเมืองไทยตอนนี้นะครับเราอยู่ในเรียกว่าการเมืองแบบคุมเชิงพรรคที่มีอำนาจอยู่นะครับก็อย่าทำอะไรล้ำเส้นแม้ว่าจะมีเส้นขณะเดียวกันพรรคที่เป็นฝ่ายค้านนะครับก็อยู่ในกำแพงก็อย่าทำอะไรที่มันเกินกำแพงไปกระบวนการในการที่จะยุบพรรคกระบวนการตัดสิทธิ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงแหละนะครับมันก็มีผลในแง่ของตัวบุคคลแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันสืบเนื่องกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายก็จะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ในการที่จะมาบริหารจัดการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้แต่ผมเรียนก่อนนะครับว่าการยุบหรือว่าการตัดสิทธิจริยธรรมเนี่ยคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต้องคิดก็คือหมายความว่ายอมรับหรือสู้ต่างก็ไม่รอดเหมือนกันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายแต่ตายแบบไหนจะได้เกิดใหม่ที่ใหญ่กว่าถ้าเคร่งครัดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสั่งให้ยุติการกระทำซึ่งมีผลในวันนี้และก็ไม่มีการกระทำใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกจะรอดหรือไม่เพราะในคำวินิจฉัยเองก็ย้อนไปถึงสภาตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งปี62ที่มีส.ส.จำนวน44คนที่มีผลในคำวินิจฉัยในวันนี้พร้อมกับคุณพิธารวมกระทั่งพรรคก้าวไกลที่ผมวิเคราะห์อย่างนี้หมายความว่าถ้าเขามีความเชื่อว่ายอมสยบก็ตายเหมือนกันทุกอย่างประกาศยอมรับคำพิพากษาและปฏิบัติตามทุกประการหยุดการกระทำที่อยู่ในเว็บไซต์ของพรรคทุกแพลตฟอร์มออกทั้งหมดและประกาศว่าต่อไปนี้ยุติการกระทำแล้วถ้าเขาคิดว่ารอดนะครับด้วยการทำอย่างนี้แล้วปรากฏว่าไม่รอดจะหายทั้งโซ่จะหายทั้งลิงเลยนะหรือว่าเขาคิดว่าอย่างไรเขาไม่รอดนะเขาจะต้องโดนยุบเขาคิดถึงพรรคถัดจากนี้ไปนะครับก็คือหมายความว่าเขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นรัฐบาลได้ทางเดียวเท่านั้นคือต้องได้เสียงเกินครึ่งซึ่งตอนนี้เขามี151ก็ขาดอีก100นึงเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเดิมพันเลยก็คือหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเขาก็อยู่ในโดยสภาพนะครับเรื่องที่อยู่ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็อยู่เหมือนเดิมและแถลงจุดยืนของพรรคเหมือนเดิมไม่ยอมรับหลังจากนี้นะครับคุณเรืองไกรก็จะไปยื่นยุบพรรคทีนี้ก็นำไปสู่การกระบวนการยุบพรรคในเวลาต่อไปแต่ว่า
การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเสียงก็ต้องถล่มทลายเพราะเราเองก็เห็นว่าการยุบครั้งแรกจาก81มา151และครั้งต่อไปเนี่ยต่างคนต่างก็รู้ว่าพรรคก้าวไกลก็จะโตแบบก้าวกระโดดเลยทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่บรรดาเนี่ยนะครับผู้บริหารพรรคจะต้องคิดอ่านกันว่าจะเดิมพันแบบไหนพรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบการเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตอาจจะกระทบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านครับ